าพหลุดออกข้างบอทุ่งของสุเพกษเดชโดนอดัมเทาสวนมาอดัมให้กับสันติราชกับสันติภาพเอาไปที่อดัมยกไม่ผ่านทินกรเสียบอลคืนสุพรรณแล้วครับภาพเสียบอลครับบอลที่เฮสผ่านได้หนึ่งแล้วน่าเป็นทางสันติภาพมาแก้ตัวได้เล่นกับสันติภาพไม่มีใครทางหน้าครับสันติภาพผู้สินปล่อยบอลอยู่ที่เลอันโดออกมาสันติภาพปัดเปิดไปหาดอสซานโตสก็โดนขับซ้ายสันติภาพไหลต่อไปที่สันติภาพตักมาให้กับเลอันโดลงพื้นได้ต้องหันหลังหาประตูครับตัวมีให้บอลมาถึงสันติภาพขวาดำสำหรับขอซัดเองครับไปต่อสันติภาพที่อดัมอดัมเท้าทิ้งยิ่ว่างให้สันติภาพดวลกับทินกรเปิดมาสารโฉบแล้วครับมาที่สันติภาพหลอกให้อดัมเปิดเลยครับเปิดโค้งไปทางนี้มีทั้งทศโฉบสันติภาพประคองให้สันติภาพไม่คืนครับเล็งข้างในกูจะรับจ่อแรกกูจะรับวันนี้ไม่รับอ่ะครับดูบอลจะเปิดเขาจะดูอ่ะรอบอเนี่ยเป็นชัยนาทได้บอลอยู่ที่ชาติชายออกซ้ายสันติภาพอ่ะครับทิ้งตีวงดูตีวงของทางดอสซานโตสสุพรรณไอ้สันติภาพอ่ะแล้วครับสันติภาพมีข้างหลังมาแล้วเลือกให้จตุรัสเบิ้ลย้อยทั้งเสาสองมีเดือดเปิดข้ามฟากไปเติมขึ้นมาแล้วครับสันติภาพตัดเข้าในครับสันติภาพเร่งเครื่องแล้ววางไปด้านนอกดูโยกหลอกสวยครับถึงเส้นหลังสันติภาพล็อกกลับมาอีกทีนึงสันติภาพเล็งเปิดครับเลยซานโตสจตุรัสหัวลูกนี้จังหวะรอเพื่อนก่อนครับบอลนำนะครับชัยนาทสันติภาพแตะไปเรื่อยๆครับมาแต่ว่าโดนซ้อนโอ้โหจันไข่ซึ่งต้องดูอีกทีว่ามีอาการบาดเจ็บหรือเปล่านะครับเพราะว่าช็อตสุดท้ายก่อนจบครึ่งแรกก็ต้องบอกว่าแนวรับของชัยนาทก็ค่อนข้างจะช่วยสอดประสานกันได้ดีนะครับค่อนข้างมั่นคงทีเดียวครับต้องมีการเปลี่ยนตัวสต็อปเปอร์นี้จะส่งผลอะไรหรือเปล่าแต่ว่าจะได้เปิดบอลโจมตีก่อนครับสันติภาพทิ้งมาให้กับซานโตสครับได้ล็อกปรับยังไม่โยนครับฝากสันติภาพเปิดบอลย้อยมาต้องมายืนในตำแหน่งสต็อปเปอร์หรือว่าเซ็นเตอร์แบ็กอีกคนหนึ่งก็ต้องดูว่าจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับสำหรับลักษณะคือหน่วยช่วยครองบอลครับลักษณะยังไม่ออกนะครับสันติภาพให้สั้นไปแล้วดูโรซินมี่โตสพักบอกมาที่สันติภาพได้ครับบอลท้าสุดท้ายของชัยนาทก็ไม่เลวนะครับทีเผลอพอตีเสมอได้เกมพลิกเลยพลิกลูกนี้รัชนาทยังดีที่ได้อยู่นะครับต่อกันเป็นทอดสันติภาพแต่จริงๆพลิกไปได้แล้วแต่ไม่ยอมไปนะครับแล้วปล่อยหลอก